เครือข่ายภัยพิบัติชุมชนประชุมนำเสนอแนวทางการจัดการป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอดและลดทอนความเสี่ยงค่ะณห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมนำเสนอแนวทางการจัดการป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอดและลดทอนความเสี่ยงโดยมีนายสุนทรสันทิสิริ ประธานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติชุมชนเมืองแม่สอดชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ด้วยเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางร่วมกับโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส ดำเนินการจัดทำรายงานการนำเสนอแนวทางการจัดการเรื่องการป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอดและลดทอนความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือแนวทางการแก้ปัญหาที่มีทิศทางจากเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเป็นการสื่อสารให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองแม่สอดได้รับทราบข้อมูลชุมชนและสถานการณ์ความเสี่ยง และสามารถกำหนดแนวทางการเตรียมการร่วมกันได้จึงได้มีการประชุมนำเสนอรายงานขึ้นโดยมีประธานทั้ง20ชุมชนของเขตเทศบาลนครแม่สอดและภาครัฐเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้